ผมหมอเจนนะครับนายแพทย์เจนวิทย์ผู้ศรีเสนนะครับเป็นแพทย์สูตินรีแพทย์นะครับแล้วก็แพทย์เวชศาสตร์ทางเพศครับก่อนอื่นถ้าเข้าขาดประจำเดือนนะครับสิ่งที่เราต้องทำอันดับแรกก็คือการตรวจการตั้งครรภ์ก่อนนะครับแต่ถ้าสมมติว่าตรวจการตั้งครรภ์แล้วเราไม่แน่นใจนะครับก็ให้มาที่โรงพยาบาลแล้วก็ตรวจเลือดครับแล้วก็จะมั่นใจได้มากขึ้นว่าเราตั้งครรภ์จริงหรือเปล่านะครับเวลาการคำนวณกำหนดคลอดนะครับเราจะคำทางการแพทย์ของเราเนี่ยจะคำนวณที่อายุครรภ์40สัปดาห์พอดีครับ40สัปดาห์เราจะคำนวณยังไงอย่างนั้นเหรอครับก็คือเราจะนับประจำเดือนวันแรกของประจำเดือนคล้ายสุดท้ายนะครับก็อย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าประจำเดือนคล้ายสุดท้ายเรามาวันแรกก็คือวันที่18สิงหาคมนะครับเราก็จะบวกไปอีก7วันก็คือวันที่25แล้วก็นับถอยหลังไปอีก3เดือนครับก็คือเดือนพฤษภาวันที่25พฤษภาก็จะเป็นกำหนดคลอดของเราที่40สัปดาห์ครับจริงๆเนี่ย40สัปดาห์เป็นวันกำหนดคลอดก็จริงแต่ทางการแพทย์เนี่ยแบ่งแต่ละไตรมาสแต่ออกเป็น3ไตรมาสครับไตรมาสแรกครับตั้งแต่สัปดาห์ที่1จนถึงสัปดาห์ที่14ไตรมาสที่2ก็คือ14ถึง28ครับและไตรมาสสุดท้ายครับ28ถึง42สัปดาห์ครับอาการที่พบบ่อยนะครับก็จะมีหลักๆมี2อันนะครับ1ก็คือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอันที่2ก็คืออาจจะมีการปวดท้องแล้วก็เลือดออกทางช่องคลอดครับคลื่นไส้อาเจียนมักจะเป็นช่วงไตรมาสแรกครับก็คือช่วงประมาณที่รับ14สัปดาห์เหตุผลเพราะเนื่องจากว่าฮอร์โมนการตั้งครรภ์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้มีผลต่อระบบประสาทของเรานะครับทำให้กระตุ้นตรงบริเวณสมองที่ทำให้เกิดการคลื่นไส้แล้วก็อาเจียนบางครั้งเนี่ยถ้าเรามีการอาเจียนเยอะๆมากๆจะทำให้เราเหมือนกับอาการเหนื่อยได้นะครับแล้วก็มีอาการขาดน้ำได้ถ้าเป็นอาการมากขึ้นมากจริงๆเขาเรียกว่าอาการไฮเปอร์มิซิสกับวิดาลุ่มครับถ้ามีอาการดังต่อไปนี้ก็ให้กลับมาที่โรงพยาบาลได้ครับจริงๆถ้าเป็นไม่เยอะมากนะครับก็ง่ายๆครับก็คือถ้าสมมติเรามีการคลื่นไส้อาเจียนก็สามารถที่จะไปซื้อยานะครับหรือว่าปรึกษาแพทย์ก็ได้นะครับในการกินยาแก้คลื่นไส้อาเจียนรวมถึงการดื่มน้ำแล้วก็การดื่มเกลือแร่ที่เราขาดไปครับอีกอันนึงเนาะอาการปวดท้องแล้วก็การแท้งใช่ไหมครับที่จะมาหาหมอได้เนาะอาการก็จะเป็นเหมือนกับอาจจะมีการปวดท้องน้อยได้นะครับแล้วก็มีเลือดออกจากช่องคลอดได้ส่วนใหญ่จะเป็นภาวะแท้งคุกคามมากกว่านะครับในไตรมาสแรกเนาะก็คือสังเกตครับถ้าปวดท้องมากขึ้นนะครับหรือว่ามีเลือดออกนะครับให้ลองพักดูก่อนแต่ถ้าพักแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะครับเช่นมีอาการปวดท้องตลอดเวลาเลยหรือว่ามีเลือดออกมามากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยอาจจะต้องมาโรงพยาบาลครับเพราะจากการแท้งคุกคามแล้วอาจจะกลายเป็นแท้งจริงได้ครับโฟลิกครับจริงๆโฟลิกเนี่ยเขามีงานวิจัยเยอะแยะนะครับผมเราควรจะกินในช่วง1เดือนแรกก่อนการตั้งครรภ์แล้วก็3เดือนหลังจากการตั้งครรภ์นะครับในไตรมาสแรกครับพบว่าสามารถลดเกี่ยวกับเรื่องของภาวะสมองพิการในเด็กได้ถึง 72% เลยครับที่ต้องหลีกเลี่ยงนะครับมียาต่างๆนะครับจะต้องปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์แล้วก็เภสัชอันที่2เกี่ยวกับเรื่องของเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็อันที่3เกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีต่างๆการตั้งครรภ์ไตรมาสแรกไม่อันตรายครับมีข้อดีนะครับก็คือ1ก็คือแน่นอนรู้อายุครรภ์ที่แน่ชัดอันที่2เป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติไหมในมดลูกหรือนอกมดลูกอันสุดท้ายครับก็สามารถที่จะรู้ว่ามีก้อนที่รังไข่หรือก้อนที่มดลูกซึ่งส่งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์หรือเปล่าหลักๆก็มี4อย่างนะครับอันแรกคือความเป็นข้นเลือดกับทารัสซีเมียนะครับอันที่2นะครับคือคัดกรองเบาหวานอันที่3ครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะไม่ว่าจะเป็น HIV นะครับไวรัสตับอักเสบ B หรือว่าซิฟิลิสแล้วส่วนอันที่4ครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการคัดกรองโครโมโซมที่ปกติเช่นเรื่องของดาวน์ซินโดรมครับโครโมโซมจริงมีหลายอย่างนะครับที่เราจะคัดกรองได้ในไตรมาสแรกเนาะปัจจุบันแนะนำจริงก็คือการตรวจเซลล์ฟรีฟีเตลดีเอ็นเอนะครับหรือการตรวจ non-invasive prenatal screening นะครับก็คือการเจาะเลือดแม่ในอายุครรภ์ประมาณสัก 9-12 สัปดาห์ขึ้นไปนะครับตรวจเลือดแม่เพื่อที่จะมาดูโครโมโซมลูกความแม่นยำของแต่ละโครโมโซมเนี่ยอยู่ที่ 96-99% เลยครับโครโมโซมที่เราตรวจดูส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นโครโมโซมที่13โครโมโซมที่18แล้วก็โครโมโซมที่21ครับหรือยีนบางตัวที่สามารถตรวจได้ขึ้นแต่กับยี่ห้อครับครับแล้วอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ดีๆนะครับก็เป็นทริคง่ายๆนะครับสำหรับการดูแลตัวเองนะครับขณะตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสแรกนะครับในช่วงก่อน14สัปดาห์นะครับก็ติดตามได้นะผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตัวในช่วงไตรมาสที่2 14-28สัปดาห์พบกันครับเร็วๆนี้ครับ